งานสมโภชช้างเผือกเมื่อปีพุทธศักราช2470นี้ลาวันโชตมระเล่าไว้ในหนังสือชีวิตชาวกรุงเมื่อค.ศตวรรษมาแล้วว่าเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานมหกรรมที่มีผู้คนไปดูกันอย่างมืดฟ้ามัวดินช้างเผือกมาถึงสถานีจิตรดาตอนเย็นพอวันรุ่งขึ้นก็มีขบวนแห่สมโภชมีตั้งแต่ขบวนแห่สลักพัดขบวนนักเรียนขบวนทหารที่จำได้ติดตาคือขบวนหีบเพลงผู้หญิงของนายหลังเรืองนามราชาระบำซึ่งมีผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวมีผ้าสีพับเป็นรูปสามเหลี่ยมผูกสะโพกเดินชักหีบเพลงไปตามถนนราชดำเนินงานนี้มีถึง3วัน3คืนนอกจากขบวนแห่ที่ปรากฏในบันทึกภาพนี้แล้วในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม44หน้า2441ยังบันทึกไว้ว่าในการสมโภชช้างนี้มีมหรสพต่างๆให้ประชาชนชมมากมายคือกลางวันมีโขนนั่งราวละครไทยระบำพายัพเพลงเทพทองเล่นตั้งแต่เช้าไปจนค่ำไม้สูงไม้ต่ำยวนหกสิงโตจีนเล่นวันเดียวเวลาเช้าบ่ายสองเวลาการมหรสพกลางคืนมีรำโคมสิงโตมังกรหนังไทยและภาพยนตร์และวันที่15ตอนค่ำมีการเล่นโขนด้วยนับว่าเป็นงานที่ใหญ่โตสนุกสนานมากงานหนึ่งในยุคนั้นThank you.